จีมุนอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเลยเหรอครับมันใหญ่มากเลยนะไม่เหงาเหรอชินแล้วครับเมื่อก่อนตอนที่แม่ยังอยู่ผมก็อยู่บ้านคนเดียวบ่อยๆไปเรียนเองกลับบ้านเอง With only the two of us we had to take care of ourselves ส่วนแม่กลับดึกเกือบทุกวัน That was why she was ill น้ำเสียงของจีมุนฟังดูเศร้าเล็กน้อยเมื่อพูดถึงแม่เมื่ออยู่กันแค่สองคนกับแม่แต่ละคนก็ต้องดูแลตัวเองคนเป็นแม่ก็ยิ่งต้องทำงานหนักเพื่อดูแลลูกสุดท้ายก็ล้มป่วยและจากไปในที่สุดคิดไปแล้วผมก็รู้สึกผิดถ้าแม่ผมไม่ทำอย่างนั้นเรื่องราวต่างๆคงไม่เดินมาแบบนี้จีมุนรู้ไหมว่าแม่พี่น่ะไม่ได้อยู่กับลุงคิมแล้วนะเขาแยกกันอยู่มาหลายเดือนแล้วผมถือโอกาสเล่าให้จีมุนฟังเพราะคิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันจีมุนขมวดคิ้วสงสัยขณะเดียวกันก็ดูกังวลไปด้วยทำไมครับแล้วพ่อผมอยู่กับใครล่ะยูริล่ะตอนนี้ลุงคิมอยู่คนเดียวยูริไปอยู่กับแม่ที่บ้านยายบ้านเดิมที่พี่เคยอยู่ตอนเด็กๆน่ะลุงคิมแวะมาเยี่ยมยูริทุกอาทิตย์เลยมาง้อแม่พี่ด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมกลับไปแม่พี่บอกว่าถ้าลุงคิมไม่ยอมรับความรักของพี่กับจีมุนเขาก็จะไม่กลับน้ำเสียงของผมบ่งบอกความไม่มั่นใจตรงประโยคท้ายๆก็แน่ละผมไม่รู้ว่าการมาพูดถึงความรักตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่ากระนั้นผมก็สังเกตเห็นสีหน้าของจีมุนดูทึ่งๆแต่ไม่รู้ว่าทึ่งกับเรื่องไหนที่ผมพูดไปบ้างไม่ดีเลยนะที่อะไรอะไรก็กลายเป็นแบบนี้ไปหมดทุกคนต่างสูญเสียทุกคนต่างก็ไม่มีใครพี่ก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยแต่ it can't be helped ผมพูดเสียงเศร้าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเมื่อผ่านมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่แม่ผมตัดสินใจทำก็ไม่รู้ว่าจะชดเชยอะไรได้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ทำอะไรบ้างเลยเธอคงรู้สึกผิดไปจนตายเขาคงไม่ยอมรับอะไรง่ายๆหรอกครับจีมุนทำเสียงเย็นชาเขาในที่นี้คงจะเป็นพ่อของจีมุนนั่นเองผมขยับตัวเข้าไปใกล้จีมุนอีกนิดเพราะรู้สึกได้ว่าผมควรจะพูดบางอย่างเสียทีมันคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่ถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากกลับไปมือเปล่าหรอกสิ่งที่จะชดเชยความผิดพลาดทุกอย่างได้ก็คือความรักขอแค่เพียงผมได้จีมุนกลับคืนมาทุกอย่างหลังจากนี้ก็คงไม่ยากผมเชื่อว่าลุงคิมจะยอมรับได้ในไม่ช้าเขารักแม่ผมมากเขาไม่มีทางอยู่คนเดียวได้นานหรอกมาถึงวันนั้นผมหวังว่าเราทุกคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นอีกครั้งจบสิ้นดราม่า7 ปีของเราทุกคนเสียทีแต่ถ้าผมกลับไปมือเปล่าความสูญเสียก็จะดำเนินต่อไปทุกคนจะต้องจัดการกับความรู้สึกผิดของตัวเองจนกว่าชีวิตจะหาไม่จีมุนรู้ใช่ไหมว่าทำไมพี่ถึงมาที่นี่ผมตัดสินใจถามขณะที่มือข้างหนึ่งก็เอื้อมไปลูบผมจีมุนเบาๆหนุ่มน้อยหน้าใสนอนนิ่งสบตากับผมไม่ตอบคำถามของผมทว่าแววตาแป๋วก็ดูครุ่นคิดพี่ไม่อยากพูดคำว่าเสียใจแล้วนะแต่พี่ก็ต้องพูดอีกครั้งว่าพี่เสียใจกับเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดจากแม่ของพี่หรือตัวของพี่เองแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าความเสียใจสำคัญมากกว่าความสูญเสียสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไปดูอะไรข้างนอกดีไหมครับเดี๋ยวผมพาพี่วินขับรถเที่ยวโซลดีกว่าจีมุนรีบเปลี่ยนเรื่องพร้อมดีดตัวลุกขึ้นนั่งร่างเปลือยเปล่าหยิบเสื้อผ้ามาสวมใส่อย่างเร่งรีบจากนั้นก็หันมาเร่งผมบ้าง
พี่วินเร็วจะไปไหนเที่ยงคืนกว่าแล้วนะผมขมวดคิ้วและทำหน้าเหมือนไม่อยากไปเท่าไหร่ขับรถเที่ยวไงครับแล้วมันจะไม่หนาวเหรอหิมะตกหนักเลยเห็นไหมผมชี้ชวนให้จีมุนดูหิมะที่ตกนอกหน้าต่างเขามองตามมือผมทว่าก็ไม่ยี่ระใดๆอยู่ในรถไม่หนาวหรอกครับ The winter had just begun. It's not that cold yet. จีมุนบอกว่าเพิ่งเริ่มหน้าหนาวจึงยังไม่หนาวขนาดนั้นผมไม่รู้จะเถียงอะไรก็เลยยอมทำตามแต่โดยดีจะว่าไปก็น่าแปลกเมื่อกี้อยู่ๆจีมุนก็เป็นฝ่ายรุกผมก่อนหลังจากที่กาอินกลับไปไม่นานผมนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าเราจะมาจบกันที่เตียงนอนเราป้อนความสุขให้กันราวกับอดอยากมานานแรมปีแต่พอพายุสงบลงจีมุนก็กลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคไปก็ไปผมแอบยิ้มแม้ว่าตอนแรกจะดูเหมือนสิ้นไร้ความหวังเมื่อเห็นว่าจีมุนกลับมาคืนดีกับแฟนเก่าแต่ตอนนี้ผมเริ่มเห็นแสงสว่างเล็กๆบ้างแล้วการที่เขาเผลอมีอะไรกับผมเมื่อกี้น่าจะพอบอกอะไรบางอย่างได้จะดึกแล้วแต่กรุงโซลก็ยังสวยงามด้วยไฟประดับยามหน้าหนาวรถราเริ่มบางตาไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเงียบเหงาเพราะคนชอบเที่ยวกลางคืนก็ยังมีแต่ผมก็ไม่มีอารมณ์จะไปสถานที่แบบนั้นหรอกอยากใช้เวลากับคนที่ผมรักเพียงลำพังสองคนมากกว่าจิมุนพาผมขับรถชมนั่นชมนี่ไปเรื่อยๆรถสปอร์ตของเขานิ่มดีจริงๆเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสรถแบบนี้ขับไปขับมาก็มาลงเอยที่โซพลาซ่าเพราะดูจะเป็นเพียงไม่กี่แห่งที่จะสามารถเดินเล่นได้ในเวลานี้ทว่าก็ไม่มีอะไรให้ชมมากนักนอกจากแสงสีประดับประดาตามต้นไม้ที่เปิดทิ้งไว้ส่วนกิจกรรมต่างๆก็เลิกไปหมดแล้วกระนั้นก็ยังมีคนเดินไปมาอยู่บ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนตอนนี้ก็คือหิมะตกลงหนักขึ้นอากาศก็เริ่มหนาวเย็นมากขึ้นหนาวจังผมเอามือกอดอกขณะที่เดินทอดน่องไปอย่างช้าๆกับหนุ่มรูปงามอย่างสบายอารมณ์ไปหรือเปล่าครับพอได้อยู่ไม่ต้องห่วงพี่หรอกถ้าไม่ไหวก็บอกนะครับครับพ่อแต่พาพี่มาเดินเล่นดึกๆอย่างนี้ทำไมเนี่ยฮะถามกลัวเสียงหัวเราะเบาๆที่ขำเพราะการเดินเล่นในเวลานี้มันไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่ผมยิ่งไม่ค่อยถูกกับอากาศหนาวๆอยู่ด้วย Once on a time เราเคยหนาวแบบนี้จำไม่ได้หรอครับจิมุนย้อนถามเตือนความจำจริงสิครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วที่บ้านทรงไทยร้างและผีดุหลังนั้นทำเอาผมกับจีมุนแทบเสียสติไหนจะกลัวผีไหนจะกลัวสัตว์มีพิษไหนจะหนาวเราจึงต้องกอดกันแน่นภายใต้ผ้าห่มผืนที่ไม่หนามากที่จีมุนเอาติดตัวมาด้วยแม้ว่าจะเป็นคืนที่ทรมานแต่ก็เป็นคืนที่ผมค้นพบหัวใจของตัวเองผมยังจำได้ว่าหัวใจผมเต้นรัวมือรวบกอดน้องน้อยเอาไว้ในอ้อมแขนกลิ่นกายอ่อนๆของเขาคราวนั้นผมยังจำได้ไม่เคยลืมเสียดายนะแถวนี้ไม่มีผีเอว่าแต่ผีเกาหลีนี่เป็นยังไงเหรอพี่ไม่เคยดูหนังผีของเกาหลีเลยเคยดูแต่ของญี่ปุ่นผมถามอย่างนึกสนุกผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นผียูกวานซุนยูกวานซุน
ขาเป็นผีเหรอแล้วทำไมถึงน่ากลัวล่ะตอนนั้น Korea was invaded by Japan. Yu Guang Sun was imprisoned with other female prisoners. She was tortured to death while she was only 17. Before she died, she said, "Although my fingers, nose, ears, arms, or legs are torn apart, this pain can't compare with the pain of losing our nation. What I regret the most is that I can't survive to devote myself to my country." จิมุนเล่าว่าช่วงที่เกาหลีถูกญี่ปุ่นรุกรานหญิงสาวที่ชื่อยูกวนซุนถูกขังไว้กับนักโทษหญิงคนอื่นๆเธอถูกทรมานจนตายตอนที่เธอเพิ่งอายุ17ก่อนตายเธอได้พูดว่าแม้นิ้วมือจมูกหูแขนและขาของฉันจะถูกฉีกขาดออกจากกันความเจ็บปวดนี้ก็ไม่เท่ากับความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียชาติสิ่งที่เธอเสียดายมากที่สุดก็คือเธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดเพื่ออุทิศตนให้กับประเทศของตัวเองได้โหขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันน่ากลัวยังไงอ่ะ What she has said urged all Koreans to resolve to fight with Japan again. Before long, Korea gained its independence from Japan in 1919, or 100 years ago. Now, we have Yu Guan Sun statues in schools everywhere. On the 1st of March,which is our Independence Day. Many people see the statue move on its own and they hear Yu Guan Sun sing Independence of Korea Forever. But that's it. จิมุนขำตรงประโยคท้ายๆเขาเล่าต่อว่าคำพูดของยูกวนซุนกระตุ้นให้ชาวเกาหลีตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้กับญี่ปุ่นอีกครั้งไม่นานก็ได้อิสรภาพจากญี่ปุ่นเมื่อปี1919หรือว่า100ปีที่แล้วจึงมีการทำรูปปั้นของยูกวนซุนไว้ตามโรงเรียนต่างๆทุกวันที่1มีนาคมซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพมีคนเห็นรูปปั้นของเธอเคลื่อนไหวเองได้พร้อมกับร้องเพลงว่าอิสรภาพของเกาหลีตลอดไปไม่เห็นน่ากลัวเลยน่าสงสารมากกว่าแล้วอย่างเงี้ยคนเกาหลีอ่ะไม่เกลียดคนญี่ปุ่นแย่เลยเหรอ Yes, the old generations do. But the new ones have very little connection with the pain in the past, including me. จิมุนบอกว่าส่วนมากเป็นคนรุ่นเก่าที่เกลียดญี่ปุ่นส่วนคนรุ่นใหม่มันมีความเชื่อมต่อกับอดีตที่เจ็บปวดมากนักรวมถึงจีมุนด้วยผมเดาว่าน่าจะเป็นเพราะคนรุ่นใหม่โตมาในยุคที่เกาหลีสบายแล้วนั่นเองผมพยักหน้าเข้าใจจังหวะนั้นเราเดินผ่านมายังมุมมืดพอดีไม่ถึงกับมืดมากหรอกมันเป็นแค่ซอกตึกที่เปลี่ยวผู้คนเท่านั้นเองแต่แค่นี้ก็น่าจะพอช่วยให้เราหลบสายตาคนได้ผมไม่เสียเวลาคิดนานนักรีบจุดข้อมือจีมุนและพาเขาวิ่งเข้าไปตรงมุมมืดนั้นทันทีก่อนที่เขาจะถามผมดันตัวเขาติดกำแพงสองมือดันกำแพงไว้แล้วรีบประกบตัวชิดเข้าหาจิมุนยังจำคืนนั้นได้ใช่ไหมที่บ้านทรงไทยคืนนั้นเราสองคนทั้งกลัวทั้งหนาวแต่มันก็เป็นคืนที่ทำให้พี่รู้ใจตัวเองว่าพี่รักใครพี่รักจีมุนนะ7ปีที่เราจากกันพี่ไม่เคยลืมจีมุนเลยถึงพี่จะพยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามที่จะเป็นคนใหม่พยายามที่จะลืมอดีตลืมคนที่พี่รักพยายามที่จะรักคนอื่นแต่ลึกๆในใจอ่ะพี่ยังคิดถึงจีมุนของพี่อยู่ตลอดเวลาปกองชิบจ้าเราสองคนจ้องหน้ากันในความมืดสลัวผมรู้สึกได้ว่าหัวใจของตัวเองเต้นรัว
จิมุนเองก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะเขาดูประมาะยิ่งเป็นโอกาสดีที่ผมจะต้องพูดสิ่งที่คิดให้เขาฟังเพราะผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พูดอีกหรือเปล่าเพราะชีวิตมันผกผันเหลือเกินความสูญเสียดูเหมือนพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงเลือกมาหาจิมุนตอนนี้เพราะพี่จำได้ไงพี่จำได้ว่าจิมุนพูดถึงหิมะแรกของปีการได้อยู่กับคนที่เรารักในวันที่หิมะแรกของปีตกมันมีความหมายมากพี่ถึงมาหาจิมุนในช่วงนี้และพี่ก็โชคดีที่พี่ได้เจอจิมุนในวันแรกที่หิมะตกที่นี่จิมุนดูอึ้งไปเล็กน้อยที่จริงผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาอึ้งหรือเขากำลังคิดอะไรกันแน่มันยังไม่สายไปใช่ไหมจิมุนให้โอกาสพี่อีกครั้งได้หรือเปล่าพี่รู้นะว่าจิมุนยังรักพี่ยังคิดถึงพี่ไม่งั้นจีมุนไม่ไปหาพี่ที่กรุงเทพหรอกแม่ของจีมุนเองก็อยากให้เราสองคนรักกันเพราะเขารู้ว่าพี่รักจีมุนมากแค่ไหนและเขาก็รู้ว่าจีมุนอยู่กับใครแล้วจะมีความสุขพี่ไม่ใช่คนรวยนะถามตอนนี้ก็ยังเป็นดาราตกอับอีกด้วยแต่พี่ก็จะทำให้จีมุนมีความสุขมากที่สุดให้ได้ที่ไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตเดิมๆที่ไม่มีจิมุนอีกแล้วพอเราได้เจอกันอีกครั้งพี่ก็ได้คำตอบแล้วว่าจิมุนคือคนที่พี่ต้องการมากที่สุดพี่ไม่อยากเสียเวลากับใครคนอื่นอีกแล้วที่ผ่านมาชีวิตของพวกเรามีแต่ความสูญเสียมีแต่เรื่องให้ต้องเจ็บปวดพี่ไม่อยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะจิมุนเราควรจะมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่เรารักจิมุนหายโกรธพี่สักทีนะกลับมารักกับพี่อีกได้ไหมเห็นไหมพี่ยังเป็นพี่วินคนเดิมของจิมุนมองหน้าพี่สิจิมุนมองตาพี่ให้ชัดๆนี่คือพี่วินของจิมุนนะจำได้หรือเปล่าผมว้าวอนสุดฤทธิ์เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำกับใครเลยแต่ถ้าผมไม่อ้อนวอนคนที่ผมรักจะให้ผมไปอ้อนวอนใครผมไม่มีศักดิ์ศรีงี่เง่าที่ต้องแบกแล้วเพราะสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือพาคนที่ผมรักกลับไปด้วยหนาวไหมกอดพี่แน่นๆสิผมบอกจีมุนด้วยเสียงที่เบาเหมือนกระซิบหนุ่มน้อยตอบสนองด้วยการกอดผมแน่นขึ้นก่อนค่อยๆซุดตัวลงนั่งพิงกำแพงตึกแม้ว่าบรรยากาศจะไม่เหมือนคืนนั้นเสียทีเดียวแต่เราก็จินตนาการย้อนกลับไปได้โปโกชิตาผมเน้นย้ำข้างๆหูของจีมุนเบาๆแรงกอดรัดของจีมุนเพิ่มขึ้นจนรู้สึกได้แม้ว่าจีมุนจะยังไม่พูดอะไรเพราะเขากำลังคิดหนักแต่ภาษากายของเขาก็แอบสื่อสารให้ผมเข้าใจอย่างเงียบๆไม่มีประโยชน์ที่ผมจะบีบคั้นให้เขาพูดเพราะผมมั่นใจว่าอีกไม่นานเขาก็จะยอมแพ้กับการต่อสู้กับหัวใจของตัวเองไม่ช้าเขาก็จะพูดมันออกมาด้วยตัวเองสิ่งที่ผมต้องทำตอนนี้ก็คือทำให้จิมุนรู้ว่าผมยังรักเขามากแค่ไหนมีแต่ความรักเท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมทว่าก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่สมหวังอยู่บ้างเพราะบางครั้งความรักก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดแถมเรื่องไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อพี่วินโบโกชิปตาจิมุนพูดออกมาด้วยประโยคสั้นๆทว่าก็มีความหมายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้สำหรับผมอีกไม่นานผมก็จะได้คนที่ผมรักกลับคืนมาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นขออย่าให้มีเรื่องไม่คาดฝันใดๆทำให้เราต้องแยกจากกันอีกเลยพอแล้วกับ7ปีที่ต้องพรากจากกันและอยู่อย่างเจ็บปวดที่ผ่านมา
ใครจะถูกผิดอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักและการให้อภัยขอให้จีมุนให้อภัยผมในเร็ววันเสียทีเถอะ I know it That's why I'm here for you ผมบอกเขาไปว่าผมรู้แล้วนี่คือเหตุผลที่ผมมาที่นี่เพราะคนที่ผมรักรอผมอยู่จีมุนยังรักผมถ้าผมไม่มั่นใจผมคงไม่มาหาเขาถึงนี่หรอกเพราะนั่นจะเป็นการรบกวนชีวิตของเขาทำให้เขาลำบากใจแต่ที่ผมมาเพราะผมยังเชื่อว่าเขายังรอผมอยู่เขาไม่มีทางลืมพี่วินคนนี้ได้หรอกผมจะต้องพาเขากลับไปให้ได้พวกเราไม่ควรจะสูญเสียอะไรมากไปกว่านี้แล้วมี